เช้านี้อยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องนะครับในอพยพบทที่36ข้อ1ถึงข้อ2นะครับอพยพบทที่36ข้อ1ถึงข้อ2เราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมกันนะครับอพยพบทที่36บนะครับข้อ1ถึง2บอกว่าเบซาเรลและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนที่พระยาเวประทานสติปัญญา และทักษะให้รู้จักทำงานทุกอย่างในการสร้างสถานนมัสการพวกเขาก็ทำตามทุกอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาวไว้แล้วโมเสสจึงเรียกเบเซรลและโอโฮลิอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขาคือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงานให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสลับพระวจนะที่พระองค์ทรงประทานให้เราในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้รับอาหารในฝ่ายจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งและขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยให้ใจเราทั้งหลายได้เปิดออกเป็นดินที่ดีที่เกิดผลร้อยเท่าข้าแต่พระเจ้าขอให้มีสักสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายจะตอบสนองจะกลับใจใหม่จะพร้อมที่จะกระทําตามพระวจนะของพระเจ้า ขอให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถรับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงนะครับมีคิดจักรแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เน็กซัสกรุงเทพแน่ๆนะฮะ แล้วก็ไม่ใช่เน็กซัสชนบุรีด้วยนะครคณะกรรมาการก่อสร้างอาคารเนี่ยซึ่งก็เริ่มตั้งขึ้นมาเพราะว่าจะมีแผนการนะครับก็มีมติร่วมกันนะครับในการที่จะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของคิดจักรซึ่งคุ้นๆว่าแถวนี้ก็มีโครงการนี้อยู่ใช่ไหมครับโดยเขามีรายละเอียดของมติที่ประชุมดังนี้นะฮะเพื่อให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ประการแรกคือเราจะสร้างอาคารคิดจักหลังใหม่ประการที่ 2.. อ,อาคารหลังใหม่จะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นอาคารหลังเก่า 3. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากอาคารหลังเก่าจะต้องถูกนำไปใช้ในอาคารหลังใหม่ให้ได้มากที่สุดและ4เราจะยังคงใช้อาคารหลังเก่าต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าอาคารหลังใหม่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์พี่น้องคิดว่าเขาจะสร้างเสร็จไหมครับเพราะว่าเขาต้องใช้อาคารหลังเก่าอยู่แต่เขากลับบอกว่าจะสร้างอาคารใหม่บนอาคารเก่านี่คงเป็นกิจจักรที่อาจจะสับสนเล็กน้อยในการที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสร้างเสร็จเลยเพราะว่าเขาวางมติแบบนี้่านะฮะ คำเทศนาในเช้านี้นะครับผมได้เตรียมแล้วก็ระลึกถึงพี่น้องที่ n น็ u ซัสกรุงเทพอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะว่าที่นี่กําลังมีโครงการที่จะเริ่มสร้างโบสถ์ในเร็ววันนี้พี่น้องมีโครงการใหญ่มีแผนการใหญ่ที่จะหาซื้อที่ดินที่จะช่วยกันในการสร้างคิดจักรขึ้นมาและเมื่อผมนึกถึงพี่น้องที่กําลังมีแผนงานที่ยิ่งใหญ่นี้ และถวายเกียรติพระเจ้านี้ผมก็นึกถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในตอนนี้เช่นเดียวกันซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พี่น้องกําลังจะทําอยู่ไม่มากก็น,น้อยทีเดียวพระธรรมในตอนนี้เนี่ยในบริบทก็กําลังกล่าวถึงชนชาติอิสาราเอลซึ่งได้ออกมาจากอียิปต์เดินทางเข้าไปสู่ถิ่นทุรกันดารและมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็ทรงบัญชาให้พวกเขาได้สร้างพระพลาขึ้นมาสร้างสถานมัสการขึ้นมา ซึ่งจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสาราเอลแล้วก็จะเคลื่อนไปด้วยกันพร้อมเพียงกันกับชนชาติอิสาราเอลเพื่อเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระเจ้าจะทรงอยู่เป็นศูนย์กลางของชุมชนของพวกเขาและพระเจ้าจะเสด็จไปทุกที่ที่เขาเดินหน้าไปฉะนั้นแผนการของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ในการสร้างพระพลาของพระเจ้า ก็คงจะมีส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันกันกบพี่น้องที่กําลังมีแผนการในการที่จะสร้างคิดจักรของพระเจ้าดังน,นั้นหัวข้อคําเทศนาของผมในเช้าวันนี้นะครับก็จะสะท้อนในสิ่งที่คนอิสราเอลในเวลานั้นเขาได้สร้างพับพลาของพระเจ้าขึ้นมาจนประสบความสําเร็จอะไรคือปัจจัยที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในการสร้างพับพลาของพระเจ้าผมใช้หัวข้อว่าปัจจัย4ที่ทําให้งานสําเร็จ มีปัจจัยอยู่สี่ประการเป็นอย่างน้อยที่ทําให้คนอิสราเอลในเวลานั้นเขาสร้างพระพลาประสบความสําเร็จและในเหตุการณ์ทํานองเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้พี่น้องก็กําลังจะเ,เริ่มต้นในการสร้างอาคารคิดจักรของพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยและในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยทั้งสี่นี้พี่น้องได้ลองนําไปใช้ในชีวิตของท่านด้วย ทั้งในชีวิตส่วนตัวทั้งในการทำงานทั้งในการประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันปัจจัยทั้งสี่นี้ก็คงจะสามารถช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันเพราะนี่คือหลักการของพระเจ้าเราประยุกต์ไปได้ในชีวิตของเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราเห็นจากพระธรรมพระเจ้าในตอนนี้มีอยู่สประการประการที่หนึ่งคือเขาสร้าง พรัพลาจนประสบความสําเร็จเขาสร้างคิดจักรจนประสบความสําเร็จเพราะเขามีความชัดเจนในแผนการเราเห็นสิ่งแรกปรากฏในข้อที่หนึ่งบอกว่าเบซเรลและโอโฮลิอับกับช่างฝีมือทุกคนที่พระยาเวประทานสติปัญญาและทักษะให้รู้จักทํางานทุกอย่างในการสร้างสถานอุปรารพวกเขาก็ทําตามทุกอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาวไว้ นี่คือปัจจัยแรกที่มีความสําคัญในการทํางานของพระเจ้าให้ประสบความสําเร็จหรือในการสร้างครอบครัวในการทํางานของเราก็เช่นเดียวกันคือความชัดเจนในแผนงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากําลังทําแผนงานของพระเจ้าเราก็ต้องถามดูว่าแล้วพระเจ้าทรงมีแผนการอย่างไรที่น้องพระกัมพีได้บอกแล้วใช่ไหมว่าแผนงานความคิดนั่นเป็นของมนุษย์พระเจ้าทรงประทานปัญญาให้เราได้คิด ได้วางแผนต่างๆมากมายแต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าแต่ความสําเร็จนั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงประทานความสําเร็จมาให้เมื่อเราได้เดินไปตามแผนการตามทิศทางของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องกำลังมีกำลังมีแผนการใหญ่ที่จะซื้อที่ดินจัดหาที่ดินแล้วก็สร้างอาคารที่จะจัดขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะท่านกำลังได้ร่วมกันในการทำในแผนการของพระเจ้า แต่เราต้องรู้และชัดเจนในทิศทางเดียวกันก่อนว่าความสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะสร้างโบสถ์ได้ใหญ่แค่ไหนหรือสวยงามแค่ไหนหรือหรูหราแค่ไหนแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้สร้างตามคำสั่งของพระเจ้าหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่ได้สร้างตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้หรือเปล่าเมื่อเราเริ่มต้นแผนการของพระเจ้าเราได้ให้เวลาเพียงพอในการ ถามพระเจ้าไม่ว่าแผนการของพระองค์เป็นยังไงพระองค์จะนำเราในการสร้างแบบไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรที่น้องพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เงียบสงบเงียบสงัดแล้วไม่พูดไม่จากับคนของพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นสื่อสารกับคนของพระเจ้าเสมอแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะฟังพระเจ้าอย่างชัดเจนและตั้งใจฟังพระเจ้าหรือเปล่า ตอนที่โนอาได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้สร้างเรือลำใหญ่โนอาคงใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเพราะเขาสร้างกันเองในครอบครัวเป็นกิจการในครัวเรือนทำกันเองในครอบครัวพ่อแม่เป็นกงสีชนิดหนึ่งสร้างเรือกันไปช่วยๆกันสร้างไปจนถึงเวลาพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าใช้เวลานานแค่ไหนแต่เข้าใจว่าในยุคสมัยนั้นหลัก10ปีหรือหลาย10ปีคงไม่ค่อยมีนัยยะอะไรมาก พออายุพวกเขายัางยังยืนยาวกันนับร้อยปีอยู่แต่โนอาห์ไม่ได้ไม่ได้มานั่งสงสัยหรือว่ามีปัญหากับการสร้างเพราะโนอาห์นั้นทำหน้าที่เดียวคือสร้างตามคำสั่งพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้แบบแปลนมาอย่างชัดเจนว่าโนอาห์เจ้าจงสร้างแบบนั้นสร้างแบบนี้สร้างแบบนี้และโนอาห์มีหน้าที่เดียวคือทำตามที่พระเจ้า ทรงนำในชีวิตของเขาแน่นอนโนอาห์คงมีอุปสรรคปัญหาคงมีความรู้สึกงง,งงว่าสร้างทำไมบนดินแห้งให้คนมาเยาะเย้ยเล่นคนก็มาถามดูจะไวหวหรอบ้าหรือเปล่าสร้างบนดินแห้งสร้างบนที่เนินแต่โนอาห์แม้เขาจะถูกแรงกดดันมากมายแต่เขายังคงสามารถสร้างจนประสบความสำเร็จได้เพราะเขายึดในแผนการของพระเจ้าเพราะเขายึดในคำสั่งที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเขา พี่น้องครับตอนที่ n e x u s ธนบุรีได้คิดในการที่จะเริ่มสร้างโบสถ์ตอนนั้นเป็นเดือนเมษายนปี2014เราเพิ่งเริ่มตั้งโบสถ์มาได้แค่ระมาณ1ปีกับอีกประมาณ3เดือนรล้วงี้เป็นโบสถ์เล็กๆที่อยู่บนชั้น6ของห้องประชุมเล็กๆของโรงเล็กๆ,ๆแห่งหนึ่งคือเล็กไปหมดเลยห้องก็เล็กโรงเรียนก็เล็กเล็กๆเราดูกระจุมกระจิ๋มเป็นโบสถ์ที่ไม่มีอะไรมากมาย แต่ในวันนั้นพระเจ้าทรงบอกกับทีมผู้นาบอกกับสมาชิกที่มาอธิษฐานร่วมกันในวันนั้นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงให้เราสร้างโบสถ์ที่หนึ่งที่เป็นที่ใหญ่ๆหน่อยที่จะมีคนสักพันคนได้แล้วก็จะมีโบสถ์รอบๆในพื้นที่นั้นอีกรวมแล้วเป็นสิบโบสถ์พระเจ้าทรงบอกเราอย่างชัดเจนมากในเวลานั้นฝั่งทนมีโบสถ์เล็กมากแล้วก็น้อยมากน้อยกว่าค่าฉเฉลี่ยประเทศไทยซะอีก ประเทศไทยมีฆ่าเฉลี่ยคริสเตียนก็ว่าน้อยอยู่แล้วแต่ที่ฝั่งทนน้อยกว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่นะักประมาณ0.25เซคือมีร้อยคนเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งคนที่เป็นคริสเตียนไม่ถึงครึ่งคนคือมีแค่ขาแถวแถวเขา่าเท่านั้นเอง0.25เซฆ่าเฉลี่ยบางไทยประมาณ0.7เกือบเกือบจะครบคนต่อร้อยเวลานั้นมีโบสถ์น้อยมากในย่านธนบุรีแต่เมื่อพระเจ้าทรงบอกเราว่าเราจะสร้างโบสถ์ใหญ่ นั่นถือว่าใหญ่แล้วแต่เมื่อเมื่อเรามานั่งคุยกันเ,เวลาผ่านไปสี่ปีว่าโอ้โหเทียบกับประชากรฝั่งทนมีสองสามล้านเราเล็กน้อยมากเลยเรามีอะไรอีกเยอะมากแต่วันนั้นถือว่าใหญ่แล้วที่บอกเราจะสร้างโบสถ์เมษาสองพันสิบสี่เปิดบนมันปีกว่าๆสิ่งที่เวลานั้นคิดแจักรตอบสนองคืออะไรเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีอะไรซับซ้อนมากเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เราทําเราก็ทําตาม คำสั่งของพระเจ้าและเมื่อเราเริ่มต้นสร้างโบสถ์ผมมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งสถาปนิกที่เขาเป็นคริสเตียนด้วยกันเนี่ยเขาได้ร่างขึ้นมาและเขาก็เอาไปชูขึ้นที่ที่ดินที่ว่างเปล่าแล้วเขาก็ถ่ายรูปเป็นที่เลือกเอาไว้ถ่ายเล่นๆเ,เ,เขาคงไม่ได้คิดอะไรมากแต่เป็นภาพที่คนในโบสถ์ของเราชอบมากแล้วก็ามาเป็นภาพที่เราแปะไว้ในแกาลเลอรี่ตรงล็อบบี้เพราะวันนั้นมันมีแต่ที่ดินว่างๆลางๆโลง่ลงๆมีแต่เสาเข็มโผล่มา แต่ว่าทุกคนมองเห็นแล้วว่าเมื่อเราทำตามคำสั่งของพระเจ้ามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วมันก็เป็นตามนี้จริงๆนะฮะคล้ายๆแบบนั้นจริงๆพี่น้องเมื่อเรามีความชัดเจนในแผนการพระเจ้าเราจะรู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้ามันไม่ได้สร้างแรงกดดันอะไรให้เราเลยเราเดินไปได้วยความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าเราเพียงแค่ทำตามคำสั่งของพระเจ้า พี่น้องแล้วเมื่อเราทําตามแผนการของพระเจ้าตามคําสั่งของพระเจ้าเนี่ยนั่นจะเป็นการรับประกันการเกิดผลด้วยนั่นจะเป็นการรับประกันการรับรองที่มาจากพระเจ้าเวลานั้นพระเจ้าทรงรับรองเรามาตลอดหนทางที่เราเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์และผมเชื่อว่าการรับรองของพระเจ้าไม่ได้จํากัดเพียงแต่โบสถ์ใดโบสถ์หนึ่งแต่การรับรองของพระเจ้าจะมาย่งทุกคนที่ทําตามคําสั่งของพระเจ้าเอไหมครับ เวลานั้นพระเจ้าทรงรับรองให้เราหาที่ดินได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งผมอาจจะเคยได้เล่าไปแล้วบ้างว่าเราไปเจอที่ดินนี้โดยอัศจรรย์เขากาลังขึงผ้าใบอยู่ว่าให้เช่าภรรยาผมขับรถผ่านจอดรถเลยโทรเลยตอนนั้นเวลานั้นเลยโทรปุ๊บโทรปุ๊บเจ้าของมาเลยคุยเลยคุยเสร็จโทรศัพท์คุยกับแม่จบการสนทนาการเช่าะระยะยาวที่เราต้องการภายในวันนั้นเลยภายในบ่ายนั้นภายในไม่กี่ชั่วโมงนั้นเลยจบทุกอย่าง นี่คือการรับรองของพระเจ้าที่ดินย่านนั้นไม่มีใครอยากให้เปิดโบสถ์เพราะเขาบอกว่าเปิดแล้วอาจจะปิดเลิกสัญญายากเพราะเป็นองค์กรศาสนาแต่ที่นี่คือที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมเจ้าของชอบอยากให้เปิดโบสถ์เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาเจ้าของชอบบอกว่าแถวนี้มีผับบาร์เยอะแล้วดีมากเลยหนูมาเปิดโบสถ์ดีแม่ชอบเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เมื่อเราบอกว่าเราจะเปิดโบสถ เราพูดชัดเจนเราเราไม่อ้อมเขาเราคลรเปิดโบสถ์ได้พระเจ้าทรงรับรองตอนแรกเขามีไอเดียแค่ว่าจะให้เช่าแค่เก้าปีแต่เราบอกเขาว่าขอสิบปีขอยี่สิบปีเขาก็ค่อยค่อยให้ค่อยคให้ค่อยคให้ไปเรื่อยๆเมื่อเราเขาบอกค่ามัดจําที่ดินมาค่าหน้าดินมาแพงมากเราก็บอกเขาว่าเราไม่มีเงินเราขอต่อราคาได้ไหมลงมาเกินกว่าครึ่งเขาบอกว่าให้ ทางโทรศัพท์แล้วเราบอกเขาตอว่าแม้แต่อตอมาเกือบครึ่งแล้วเราก็ไม่มีเงินอยู่ดีดังนั้นเราขอผ่อนให้ได้ไหมเขาก็บอกว่าโอเคได้ผ่อนก็ได้แล้วเราก็บอกเขาว่าแม้ผ่อนตอนนี้เราก็ไม่มีเงินอยู่ดีดังนั้นขอเริ่มผ่อนปีหน้านู่นเลยได้ไหมอีกสักปีหนึ่งได้ไหมค่อยเริ่มผ่อนเขาก็บอกว่าได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยตลอดการสนทนา และพระเจ้าทรงรับรองอีกว่าเจ้าหนึ่งในเจ้าของที่ดินที่มีเจ้าของร่วมสองคนหนึ่งในนั้นและครอบครัวก็มารู้จักกับพระเจ้าในเวลากล้ถัดมาไม่นานหลังจากวันทําสัญญาแล้วเขาก็อยู่ร่วมในกิจกรรมเปิดโครงการของกิ่จักรแล้วเขาก็ได้ฟังเต็มสองหูว่าเราไม่มีเงินเลยเขาก็คงงง,งว่าคุณมาเช่าสร้างโบสถ์แล้วคุณยังไม่มีเงินเลยผมก็ บุญนวธีพูดไปอย่างภาคภูมิใจว่าเรายังไม่มีเงินเลยนะพี่น้องเราจะเริ่มสร้างโบสถ์แล้วแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มองหน้าผมแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเรารู้แค่ว่าเราทําตามคําสั่งของพระเจ้าและพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราเริ่มต้นออกแบบมาแบบไม่มีเงินเลยแล้วไม่อยู่4 0 0 0 0นบาทเวลานั้นส0 0 0สนบาทเท่ากับค่าเช่าบางที่ที่เดียวเดือนเดียวจบแล้ว แล้ไม่อยู่แค่สี่แสนแต่เมื่อเราทําตามคาสั่งของพระเจ้าเราออกแบบไปอย่างดีเราเหมือนโนอาทําตามแบบไปเรื่อยๆพระเจ้าสั่งมาเราทําพระเจ้าให้แบบมาเราก็ทําแบบไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยื่นแบบไปโดยที่เราก็ไม่มีเงินอยู่ดียื่นแบบเสมือนว่าเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มสร้างแต่เราก็ยังไม่ค่อยมีเงินอยู่ดีเราก็ยื่นแบบไปและพระเจ้าสวทรงรับรองอีกเช่นเดียวกันเมื่อเราทําตามแผนการของพระเจ้าคนรอบข้างโบสถ์เราบอกบอกเชิงขู่มาแล้วว่า อ้ยอาจารย์ยื่นไปเนี่ยเป็นปียังไม่อนุมัติเลยเราก็อธิษฐานในบทว่าถ้าเราไม่รับการอนุมัติภายในเดือนสิงหาเราคงจะไม่ทันการแน่ๆแ,แล้วเพราะสัญญาที่เก่าก็หมดแล้วและพระเจ้าทรงรับรองเมื่อเราทําตามคําสั่งของพระเจ้าการอนุมัติก่อสร้างเสร็จภายในเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคําขู่ที่บอกว่าเป็นปีก็ไม่ผ่านอาจารย์พระเจ้าทรงรับรองเมื่อเราทําตามแผนการของพระเจ้า ือเมื่อเราเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มต้นออกมาตั้งโบสถ์เรามีอยู่เจ็สิบคนซึ่งเราก็อยู่ที่นี่มาก่อนเรานั่งอยู่แถวบริเวณนั้นถ้าจะไม่ผิดเป็นพี่น้องที่อยู่ย่านฝั่งทนที่มาน้มัสการถึงพระรามเก้าเดินทางข้ามแม่น้ําจอแดนมาข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาข้าม,มาแต่ไกลเพื่อมาน้มัสการที่นี่เราออกไปเจ็ดสิบคนเมื่อเดือนมกราคมสองพันสิบสามแต่เมื่อพระเจ้า ทรงสั่งเราเราก็ออกไปได้วยความเชื่อฟังตามคําสั่งของพระเจ้าและการรับรองของพระเจ้าก็มาถึงคิดิจักรผ่านไปสีปีครึ่งเราค่อยๆเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีทุกป,กปีจนปัจจุบันนี้ในเดือนมิถุนายน2017เราเติบโตขึ้นเป็นประมาณ379คนจาก70คนที่ออกไปได้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ตั้งคำถามสงสัยอะไรมากมาย พระเจ้าสั่งมา <S <S เราทําตามพระเจ้าส่งให้เราเติบโตขึ้นมีคนมาบังเกิดใหม่กลับใจใหม่ทุกสัปดาห์เรื่อยมามีคนที่หลงหายได้กลับมาในทางพระเจ้าตามพันธกิจของน็ก u ซเลยคือประกาศคนใหม่และตามคนที่หายไปกลับมาจาก70กลายเป็น3า0ก็เขาคร่าวประมาณ5เท่าตัวในช่วงเวลา4ปีครึง่งและสิ่งที่น่าดีใจมากคือวันนั้นที่เราตั้งโบสถมีเด็กอยู่ประมาณ5-7คนไม่เกินนี้ แต่วันนี้เวลาผ่านไปมีเด็กอยู่เราราวประมาณ7-80คนคือโตขึ้นประมาณ10เท่าอัตราเติบโตแซงผู้ใหญ่ไปเลยเชื่อว่าในอีกหปีเราคงจะมีเด็กมาเทศนาเพราะว่าเด็กจะเยอะมากเด็กต้นมารู้จักกับพระเจ้ามากับครอบครัวจนเติบโตขึ้นมาและวันนี้เราคุยกันแล้วเมื่อสองสามอาทิต์ที่แล้วว่าเราจะเริ่มต้นเปิดแห่งที่สองแล้วในช่วงปีนี้หรือถ้าพระเจ้าอวยพรก็คือปีนี้ ถ้าไม่ถ้าไม่ทันก็ประมาณต้นปีหน้าเราจะเปิดแห่งที่สองเราท้าทายกันแล้วว่าใครหนอจะเป็นคู่ออกไปจากที่เราตั้งอยู่เราไม่อยากให้มานั่งในโบสถ์แล้วอบอุ่นมีความสุขสะดวกสบายแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ดีแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสั่งให้เราตั้งที่ดิจักของพระเจ้าพระเจ้าทรงสั่งให้เราได้ออกไปในการประกาศข่าวประเสริฐออกไปในการตั้งอีก9้าแห่งที่เหลือในช่วงประมาณ 8ปีกว่าที่เหลืออยู่นี้เกือบเกือบก้าปถึง2025เราจะเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับอะไรคือแผนการของพระเจ้าในชีวิตท่านอะไรคือแผนการของพระเจ้าในคิดจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพอะไรคือแผนการที่พระเจ้าทรงบัญชาและทรงสั่งเอาไว้ขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้า และไม่นอกจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่นอกจะเห็นการรับรองของพระเจ้าตลอดการดําเนินชีวิตตลอดโครงการสร้างคีดจักรของท่านมันจะตื่นเต้นมันจะสนุกมากและผมเชื่อพระเจ้าจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้เท่านั้นพระเจ้าจะนําเราต่อไปจนวันหนึ่งเราจะเห็นคน10 20%ซน์นับล้านมารู้จักกับพระเจ้าในกรุงเทพนี้เท่านั้นขอพระเจ้าทรงบดได้นำเราประการที่สองครับ สิ่งที่สองคือไม่เพียงแต่เขามีความชัดเจนในแผนการแต่เขาเริ่มงานด้วยหัวใจด้วยเขาเริ่มงานรับใช้ด้วยหัวใจเขาเริ่มแผนการของพระเจ้าด้วยหัวใจที่เขาเอามาเทรวมกันมาอยู่รวมกันในการรับใช้พระเจ้าข้อสองบอกว่าโมเสสจึงเรียกเบซซเรลและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวประธานสติปัญญาไว้ในใจของเขาคือทุกคน ที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงานหัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงานพี่น้องครับแม้แผนการของพระเจ้าจะชัดเจนจะมาถึงชีวิตของเรามาถึงีิไดจับของเราแต่ปัจจัยที่สำคัญมากสิ่งที่สองที่จะยืนยันความสำเร็จของแผนงานของพระเจ้าคือหัวใจคือใจของบรรดาคนที่เป็นคนของพระเจ้า ที่น้องงานของพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เคลื่อนด้วยกําลังความสามารถของมนุษย์แต่เคลื่อนด้วยใจที่คนของพระเจ้านั้นมีความไว้วางใจในพระเจ้าและมีภาระใจในการทำตามแผนการของพระเจ้าและเคลื่อนชีวิตไปด้วยใจต้องการตอบสนองพระเจ้าเวลานั้นคนอิสราเอลเป็นเพียงแต่ทาสที่ออกมาจากอียิปต์เขาเป็นทาสอยู่400อปี เขาคงจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากนะักพระเจ้าทรงอวยพรให้คนอียิปต์เมตตาให้ทรัพย์สินเงินทองของใช้มากมายที่เขาจะพากันหิ้วเปล่งเปล่งออกมาเดินในถิ่นทุรก,กันดารและในเวลาที่เขาจะสร้างพาัะพลาพระเจ้าทรงบอกให้โมเสสบอกกับคนอิสราเอลว่าจงให้ทุกคนได้ช่วยกันมาถวายทั้งกายทั้งใจทั้งความสามารถและช่วยกันในการสร้างพัะพลานี้ แล้วเมื่อเราไปอ่านดูเหตุการณ์เวลานั้นคือทุกคนได้ร่วมกันจริงๆทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งเด็กคนยากจนคนร่ำรวยคนมีความสามารถหรือคนที่มีแต่กำลังทุกคนต่างพร้อมใจกันในการสร้างพระพราของพระเจ้าที่น้องครับงานของพระเจ้าจึงจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยใจของเราทุกคนเอเมนไหมครับตอนนี้ผมสร้างโบสถ์หรือเริ่มต้นโบสถ์เมื่อ 4ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราจะสร้างคิดดจักรเราไม่มีอะไรเลยนะฮะเรามีแต่ใจ <c oughs> เรามีแต่ใจแล้วก็เสียงของพระเจ้าเรามีแต่คำสั่งของพระเจ้าแล้วก็ใจของทุกคนที่ร่วมใจกันตอนนั้นที่เราจะเริ่มต้นในการขยับออกจากโรงเรียนที่เราใช้ที่แรกเนี่ยผมกับทีมผู้นำก็นั่งประชุมกันแล้วผมก็บอกที่ประชุมว่าถ้ามี คนใดคนหนึ่งแม้แต่คนเดียวคัดค้านในการตัดสินใจเราจะไม่เดินไปไหนเราจะเดินไปก็ต่อเมื่อทุกคนเห็นตรงกันและพร้อมใจกันในการเดินออกไปเพราะการขยับครั้งนี้จะเต็มไปได้วยความเชื่อจะเต็มไปได้วยข้อจํากัดมากมายเพราะเราไม่ได้มีอะไรสักพร้อมสักอย่างเดียวถ้าใครคนใดคนหนึ่งยังลังเลหรือยังไม่สามารถตัดสินใจร่วมกันได้อย่างแท้จริงเราก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วก็ประชิญกับสถานการณ์กันไปละกันพร้อมๆกันแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อผ่านการประชุมไปสักเกือบปีหนึ่งใช้เวลาคุยกันทุกสัปดาห์ช่วยกันหาสถานที่ช่วยกันมานั่งประเมินช่วยกันตัดสินใจช่วยกันดูว่าตรงเราควรจะไปไหมตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมตรงนู้นดีไหมช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันหาไม่มีใครที่มาบอกว่าโอ๊ยฉันเป็นคนหามาต้องตามใจฉันสิไม่ทุกคนต่างช่วยกันเอาข้อมูลมา แล้วก็มากองรวมกันแล้วก็มาคุยพร้อมกันจนทุกคนเห็นตรงกันว่าเราจะไปทิศทางนี้พี่น้องแล้วเมื่อทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าก็ทรงรับรองเช่นเดียวกันแน่นอนการตัดสินใจในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่ถูกใจคนทุกคนมันไม่สามารถที่จะบอกว่าทุกคนจะพอใจเราไม่ได้ใช้ระบบมาโหวตกันในในดจากเสียงข้างมากชนะเสียงข้างแล้วก็ทําใจไปเราไม่มีระบบทําใจ เรามีระบบพร้อมใจกันคนที่อาจจะรู้สึกว่าแน่ใจเหรืออาจารย์จะไปทิศทางนี้แต่เมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าทิศทางนี้เขาก็พร้อมใจกันเขาก็ร่วมใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะประชิญหน้าไปได้วยกันว่าถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดประการใดขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าทรงกุชนอยู่พระเจ้ารู้ดีว่าเราพยายามที่สุดแล้วแม้มันอาจจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาเดี๋ยวพระเจ้าก็จะพากลับเข้าทิศทางเองแต่ขอสิ่งเดียวคือ ทีมงานสมาชิกร่วมใจกันในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องและเมื่อถึงประมาณสองสามอาทิตย์กว่าที่แล้วเนี่ยเราก็ชัดเจนในแผนงานสิบโบสถ์ที่เราจะตั้งเราก็นั่งประชุมกันในทีมประมาณ4ี่ห้าสิบคนที่เป็นทีมงานว่าเราจะพล็อตแผนที่ตรงไหนไว้ก่อนอีกเช่นกันเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนไปเมื่อไหร่ใครจะเป็นผู้นําแต่เราขอ วางแผนไว้ก่อนซึ่งเราก็พรตได้แผนที่เอาไว้ว่าตรงไหนบ้างที่จะเปิดโบตรงไหนที่จะเปิดโบดที่น้องดูในภาพได้ว่ามีแผนที่อยู่ตรงกลางใหญ่ๆคือที่เน็กซัสทนบุรีพระเจ้าทรงรับรองมากเราเปิดที่แรกมานั่งดูแผนที่โอ้มันคือตรงกลางของย่านเลยมันคือตรงกลางของทนบุรี มันคือตรงกลางของทงบรุรีและปบรี่มณฑลนในย่านตะวันตกตรงกลางพอดีพอดิบพอดีเราก็เลยเริ่มวางแผนว่าเราจะไปตรงไหนเราจะไปที่บางซื่อซึ่งอาจจะขออนุญ,ญาตข้ามแม่น้ำมาเน็ตหน่อยนะฮะเพราะว่าเกี่ยวข้องกันแถวนั้นบางพลัดวงเวียนใหญ่สารยาบางใหญ่สายสี่บางบอนพระรามสองประชาอุทิศเราวางไว้ก่อนแล้วผมก็เขียนวงเล็บข้างล่างให้กับพวกเขาว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ลำดับการเปิด เดี๋ยวเขาจะไปคิดว่าที่ที่สองคือบางซื่อไม่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่สองคือที่ไหนแต่เรารู้เราทําหน้าที่เราคือเราวางไว้ก่อนแล้วก็มอบถวายพร้อมใจกันที่จะว่าเราจะไปทิศทางนี้ที่เราจะร่วมกันไปแล้วผมก็บอกสมาชิกว่าเราต้องการสิทิบานและคณะเนี่ยสาคนจากวันนี้ที่มีผู้ใหญ่ประมาณ3 0ร้อยแล้ขอ30คนที่จะโบสถ์ละสมคน เป็นคณะผู้ปกครองเราไม่อยากให้เป็นผู้นําคนเดียวไปเดี๋ยวท้อใจเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปมีเป็นเพื่อนกันสามคนเป็นทีมก็บอกเขาว่าเราจะมีทีมสีบานโบสละสามคนนะขอพี่น้องที่มีภาระใจถวายตัวในการเป็นทีมคณะผู้นําไปบุกเบิกที่ที่สองถึงที่ที่สิต่อไปในอนาคตเวลานั้นผมก็นั่งดูสมาชิกก็ไม่มีใครที่จะมีความพร้อมหรอก ในความสามารถไม่มีใครหลอกเรียนจบมามีนำบัตรเป็นสีบานเตรียมพร้อมไว้แล้วเราบอกว่าโอเคพร้อมแล้วครับมีสิบคนมา <c oughs> นำบัตรพร้อมยี่ห้อขึ้นแล้วไม่มีเรามีแต่สมาชิกที่มาอยู่นมัสการรวมกันแต่ผมบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องมีใจก็ขอให้ถวายตัวก่อนแล้วทักษะต่างๆเรามาว่ากันแล้วผมก็บอกพี่น้องว่าผมตั้งคุณสมบัติของคณะผู้ปกครองไว้31ประการ ในภาพที่ขึ้นเอาไว้แล้วต้องมีความรู้อีกบางเรื่องแล้วก็ต้องมีทักษะอีกหลายอย่างขึ้นชาตินี้ปับ๊บหลายคนแบบโอ้สงสัยจะถอนไปสมัครโอ้โหว่าไม่เป็นไรตั้งเอาไว้ก่อนไม่มีอะไรยากมันเป็นหน้าที่พระเจ้าจะสร้างชีวิตท่านท่านตอบสนองพระเจ้าไหมล่ะท่านพร้อมจะให้พระเจ้าใช้ท่านไหมล่ะท่านพร้อมจะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมล่ะ ท่านพร้อมจะถวายตัวยอมอยู่ข้างบนแล้วเหงาเหงาหน่อยลมเย็นๆพัดมาแล้วมันหนาวหนาวหน่อยเพราะอยู่บนยอดของค์กรถ้าท่านพร้อมที่จะถวายตัวรับแรงกดดันพระเจ้าเรียกแล้วพระเจ้าจะใช้ให้ไปเปิดโบสถ์โบสถ์จะเล็กโบสถ์จะใหญ่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหนะ้าที่นั้นคือตอบสนองพระเจ้าหรือเปล่าล่ะถ้าท่านตอบสนองพระเจ้าก็ถวายตัวซะก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกกันเรามาช่วยกันในการพัฒนาชีวิตในการทำการของพระเจ้า พี่น้องครับคนที่มีใจเนี่ยจะกล้าตัดสินใจโดดลงมาทําจะไม่ลีลีรอลอบอแบขอข้อมูลเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มที่น้องขอข้อมูลเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีวันจบสิ้นคนที่มีใจจะกระโดดลงมาทําเลยจะมาช่วยกันทําจะมาช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเขาจะเสียสละตัวเองลงมา เขาจะไม่เพียงแต่คนที่นั่งอยู่ขอบสนามเป็นกองเชียร์ชกเลยอาจารย์อาจารย์สู้เลยอาจารย์ชกเลยอาจารย์ชกดีๆหน่อยสิอาจารย์ฮุกซ้ายอาจารย์หลบหน่อยอาจารย์ไม่ถูกใจเราเลยรับใช้พระเจ้าไม่ถูกใจเลยผมอุตส่าห์นั่งเชียร์นั่งบอกตั้งนานนะที่น้องคนที่มีใจจะไม่เอาแต่นั่งเชียร์อยู่แต่จะโดดลงมาช่วยกันทําแล้วก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยและคนที่มีใจจะพร้อมที่จะปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นเขาจะไม่เอาแต่ใจตัวเอง แต่เขาจะปรับตัวเขาจะปรับความคิดเขาจะพยายามจูนเข้าหาพี่น้องเพราะพระเจ้าทรงอวยพรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องคนที่มีใจในการรับใช้พระเจ้าจะเข้ามาช่วยกันแล้วจะเห็นความสำเร็จของงานพระเจ้าถ้าที่นี่มีเป้าหมายใหญ่ในการซื้อที่ในการสร้างคิธจักรเราต้องร่วมใจกันเราต้องพร้อมในการที่จะโดดลงมาในการปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับ ใครมีเงินถวายใครไม่มีเงินขอพระเจ้าทรงประทานเงินให้ใครใครที่พระเจ้าไม่ค่อยได้ให้อะไรมากก็เอาถวายความสามารถใครที่ประคองทรัก็ไม่ค่อยมีอีกอธิษฐานเผื่อเยอะๆทุกสิ่งที่มีในชีวิตเรามีคุณค่าทั้งหมดเห็นไหมครับท่านจะเป็นเด็กนักศึกษาคนยากดีมีจนถ้าท่านถวายใจให้พระเจ้านั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะยืนยันในการที่พระองค์จะมารับรองแผนการของพระองค์ที่มีต่อกิจจรของพระเจ้าสิ่งที่สามครับที่เขาได้มีร่วมกันคือเขารับใช้ด้วยสติปัญญาไม่เพียงแต่เขามีเขาขอความชัดเจนและเขาเชื่อฟังในแผนการพระเจ้าและเขาเริ่มงานด้วยหัวใจที่ถวายพระเจ้าแต่เขารับใช้ด้วยสติปัญญาด้วย ข้อสองบอกว่าโมเสสจึงเรียกเบซาเรลและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขาพระเจ้าประทานสติปัญญาให้พวกเขานี่คือสิ่งต่อมาเมื่อเราตั้งใจเชื่อฟังแผนการพระเจ้าในชีวิตเราเมื่อคิดจักรตั้งใจเชื่อฟังแผนการพระเจ้าของคิดจักรเมื่อสมาชิกเมื่อพี่น้องทุกคนร่วมใจกันโดดลงมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้า ประทานสติปัญญาให้กับพวกเขาให้กับพวกเราเอเมนไหมครับอย่าไปกลัวความยากลําบากอย่าไปกลัวว่าเราจะทํำยังไงเราจะทําได้ไหมไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับพวกท่านเอเมนไหมครับที่น้องกี่คนเชื่อบ้างว่าเราจะไม่ขาดสติปัญญาเราจะมีหนทางในการทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จอย่างแน่นอน เพราะเจ้านายใหญ่เราคือพระเจ้าเจ้าของคําสั่งคือพระเจ้าผู้รับผิดชอบสูงสุดคือพระเจ้าผู้ที่ประทานทรัพยากรคือพระเจ้าเราทําอะไรเราแค่เชื่อฟังและทําตามพระเจ้าพระองค์จะให้สติปัญญาให้กับเราทุกคนที่มีหัวใจในการทําการของพระองค์เจไอพ็กเกอร์บอกว่าสติปัญญาคือพลังในการเห็นและได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดและพร้อมกับความมั่นใจในหนทางที่จะบรรลุสิ่งนั้นคือพลังที่เราจะมองเห็นร่วมกันแม้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เรามองเห็นแล้วเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเป้าหมายสูงสุดและเรามีความมั่นใจว่าเราจะทำสิ่งนั้นสำเร็จได้ฉะนั้นถ้าพี่น้องจะมีสติปัญญา พระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าให้ท่านมีพลังในความเชื่อว่ามันจะสําเร็จได้พี่น้องความเชื่ออยู่คู่กับสติปัญญาอย่างมากเมื่อท่านมีความเชื่อพระเจ้าจะช่วยท่านอย่างแน่นอนเห็นไหมครับอย่าไปกลัวอย่าไปตั้งข้อสงสัยอย่าไปสงสัยนั้ง่ยังไม่เอาเท้ายังไม่เอาเท้าก้าวไปในน้ําเลยสงสัยพระเจ้าตลอดอยังไม่เอาเท้าก้าวไปเหยียบทะเลแดงเลยสงสัยพระเจ้าแล้วยังไม่เอา เท้ากล้าปไปเหยียบไปน้ําจอแดนเลยสงสัยซะก่อนแล้วพี่น้องทีลกยิ่งความสงสัยทําให้เราอยู่กับที่แต่ความเชื่อทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้ขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องคนมีสติปัญญานั้นเขาจะมีความพึ่งพาพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าแหล่งแห่งสติปัญญามาจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าตอนที่เราตอนที่เรา ที่นักสมบูรีสร้างโบสถ์เราตั้งโจทย์ไว้ข้อหนึ่งซึ่งท้าทายมาบอกว่าเราจะสร้างโบสถ์ให้ดูดีด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดตอนที่สถาปนิกมาปรึกษากับทีมผู้นําเพื่อจะเริ่มต้นโครงการคําถามแรกของสถาป,ปนิกมักจะถามว่าอะไรครับมีงบเท่าไหร่ผมตอบแล้วยังภาคภูมิใจว่าไม่มีอมใช่บอกว่ายังไม่มียังไม่มี แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีเขาก็อืมเหรอครับเออแล้วอาจารย์ตั้งใจว่าจะสร้างโบสถ์แบบขนาดไหนดูดียังไงไหมบอกว่าอ๋อก็สร้างให้ใช้งานได้อะครับเอาให้ดูดีแต่ว่าไม่แพงครับก็บอกโอ้เขาบอกว่าอย่างนี้นี่คือสูตรสําเร็จของการสร้างโบสถ์คนนี้เป็นสมณีที่สร้างมาหลายโบสถ์เขาบอกว่าเขาถามอาจารย์คนไหนก็จะตอบแบบนี้เหมือนกันหมดเลย คือหมีเงินไหมบอกยังไม่มีสองเอายังไงดูดีแต่ถูกถูกเขาก็เลยมีความสบายใจเพราะเขากำลังสร้างโบสจริงๆไม่ได้กำลังสร้างห้างไม่ได้กำลังสร้างศูนย์าการค้าที่มีในทุนใหญ่บอกโอเคนี่กำลังจะสร้างโบสจริงๆเพราะว่าสองคำตอบนี้ถูกต้องในการสร้างโบสคือยังไม่มีเงินกับดูดีแต่ถูกถูกแต่สองประโยคนี้ทำให้เรามีสติปัญญาจากพระเจ้า ที่เราจะลดต้นทุนหาทางลดต้นทุนหาทางมาช่วยกันแต่ยังดูดียังแข็งแรงทํายังไงดีนะติดฝ้ามันแพงเอาเป็นไม้มาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันแล้วกันให้มันดูดีแต่ไม่แพงทํายังไงดีนะผนังเนี่ยโอ้โหรับเหมาคํานวณมาแล้วหืงก่ออิดนี่แพงมากเลยถ้าให้ดูดีงั้นเราเอาเมทัลชีตมาปิดแล้วกันแต่เราทาสีดําให้มันดูแบบดู คลาสสิกคลาสสิกแล้วเราก็แล้วเราก็บอกทุกคนว่าเราเราทำโบสถ์แนวเรโทรทำยังไงดีนะเราไม่อยากจะทำฝ้าเราเดินท่อลอยแล้วกันก็มันถูกแล้วเราก็บอกทุกคนว่าเราทำโบสถ์แนวเรโทรเรโทรคือโบสถ์แบบดูคลาสสิกดูเก่าเก่า <c oughs> ดูถูกถูกแต่ฟังก์ชันดีขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปเยี่ยมมันดูดีเกินกว่าที่เราจินตนาการหรือคิดว่างบประมาณที่เรา ได้รับจากการถวายจะสามารถสร้างได้แต่มันคือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเอนไหมครับของทั้งสถาปนิกของทั้งอินทีเลียของทั้งช่างไฟตอนติดไฟบนเวทีอย่างนี้ช่างทีมเช็คไฟไปเช็คดูโอ้โหจานโคมแต่และอันนี้แพงแพง,แ,พงแค่ติดโคมไฟนี่เงินเยอะมากเลยเอายัางไงดีขอพระเจ้าประทานสติปรรัญญาสุดท้ายมาเราเลยเป็นหลอด LED ลอย เดินสายห้อยมาแล้วก็เป็นหลอดลอยไปเลยแต่เราลอยยังไงดีนะให้มันดูดีเราก็ลอยให้ดูเหมือนดวงดาวเราก็บอกทุกคนว่าอับราฮัมเงยหน้ามองดูดาวดังนั้นเราจะเงยหน้ามองดูหลอด LED โลนโลนอันนี้มันดูดีแต่มันถูกมากจากหลายเป็นหมื่นเป็นแสนเหลือแค่ไม่กี่พันข้าะหลอดหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยห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 อยหอยหอ,ยอ,ยอยลงมาดูดีในความถูกมาก ดังนั้นถ้าเราจะสร้างโบสถ์ขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาอย่าใช้เงินนําหน้าอย่าใช้ความหรูหราเทรน์ของโลกนําหน้าให้ขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าเรากําลังสร้างอาคารโบสถ์วันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสลายไปอย่าไปยึดติดกับมันมากขอให้มันใช้งานได้ขอให้มันใช้เงินประหยัดขอให้มันดูดีขอให้มันฟังก์ชั่นครบขอให้เด็กอยู่มีความสุขคนแก่คนชราเดินมีลิฟต์ขึ้นมีทางลาดขึ้นพอแล้วแล้วเราอยู่รวมกันในการสร้าง ครอบครัวของพระเจ้าสร้างชีวิตสร้างชุมชนของพระเจ้าแล้วมีเงินเหลืออีกเอาไปสร้างที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ถวายพระเจ้าให้คนมากมารับความรอดดีกว่าปัญญาที่มาจากพระเจ้าประการที่สี่ครับคือความเชี่ยวชาญชํานาญในทักษะด้วยปัจจัยในการความสําเร็จในการทํางานพระเจ้าไม่เพียงแต่เรามีความชัดเจนในแผนการ หรือเราเริ่มงานด้วยหัวใจที่พาเราหรือเรารับใช้ด้วยสติปัญญาแต่เราต้องขอพระเจ้าให้เรามีความชํานาญในทักษะด้วยข้อหนึ่งบอกว่าบเบเซเลและโอโฮติอับกับช่างฝีมือทุกคนที่พระยาเวประทานสติปัญญาและทักษะให้รู้จักทํางานทุกอย่างในการสร้างสถานมัสการน,นี่คือสิ่งสำคัญมากพระเจ้าประทานสติปัญญาและพระองค์ประทานทักษะในการทํางานด้วย พี่น้องพระเจ้าเราน่ารักมากเมื่อพระองค์จะใช้งานใครพระองค์จะไม่ปล่อยให้เขาต้องลำบากทําไม่ได้ทําไม่เป็นพระเจ้าจะประทานของประทานให้พระองค์จะประทานสิปัญญาให้พระองค์จะประทานทักษะความสามารถให้พี่น้องวันนี้เราขาดทักษะอะไรหรือไม่ในการรับใช้พระเจ้าทีมงานผมที่น e x u ตุตบุรีเราเป็นคนสามัญประจำบ้าน เราเหมือนยาสามมันประจำบ้านคนธรรมดาธรรมดาโปรไฟล์ไม่ได้สูงรายได้ไม่ได้มากตำแหน่งหน้าที่การงานในสังคมไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายการศึกษาก็กลางๆเราเป็นคนที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของสังคมไทยคือกลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากจะว่ารวยก็ไม่รวยจะว่าการศึกษาสูงมากก็ไม่สูงจะว่ามีอะไรเก่งมากไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเราอยู่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ พระเจ้าส่งอวยพระพรความเป็นทีมงานที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักยิ่งทักษะจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทํางานเป็นทีมร่วมกันเพราะจะไม่มีใครเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนแม้จะมีความบกพร่องหลายอย่างแต่เขาจะมีความเด่นอยู่บางอย่างแน่ๆถ้าเรารู้จักรวบรวมความเด่นของแต่ละคนเข้ามางานพระเจ้าจะไม่ขาดคนดีมีฝีมือเลยพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับในทีมงานผมเนี่ยมีประมาณ25คน ในคณะผู้นำผมนะครับรวมผมกับพยาเป็น2ี้คนเราดูแลทุกพันธกิจของคิดจักรเราทุกคนแตกต่างกันมากมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำในนักศึกษาแม้เขาไม่ใช่เลขาที่ประชุมนะครับไม่ใช่เลยนะฮะแต่เขาจะชอบคุมเวลามากแล้วเขาจะชอบคุมประเด็นอย่างมากชอบคุมเวลาเขาจะชอบสกิจอาจารย์หมดเวลาแล้วครับอาจารย์อาจารย์คุมประเด็นด้วยครับ ดีมากเลยเลขาก็อยู่แต่เขาทําหน้าที่แทนเขาเด่นมากแล้วผมก็โอเคผมก็ยินดีให้เขาช่วยคุมเวลาเขาจะช่วยจับเวลาให้เขาชอบมากเรื่องการคุมเวลาดีมากทาต่อไปมีคนนึงเป็นทน,น,นายอาชีพอาชีพเป็นทนายดังนั้นเวลาเขานาเสนองานในที่ประชุมเนี่ยมันจะคล้ายๆดูเหมือนกับกขาลังว่าความอยู่ในศาล <laughs> เขาจะยืนขึ้นเสมอเมื่อเขานําเสนองานแล้วเขาจะไม่มี powerpoint เป็นหักฐาดเพราะในศาลไม่มี เขาจะแจกเอกสารทุกครั้งเมื่อเขานาเสนออะไรบางอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรเขาจะแจกเอกสารคนละแผ่นแล้วเขาจะยืนขึ้นนําเสนอเหมือนทนายไม่มีผิดเลยเพราะเขาเป็นทนายมืออาชีพขอคุณพระเจ้าเราจะรู้แล้วว่าถ้าอาจารย์ท่านนี้นําเสนองานปิด PowerPoint ได้เลยเพราะไม่ต้องใช้ <laughs> เขาจะแจกเอกสารแล้วเขาจะเริ่มว่าความ <laughs> เริ่มพูดสีหน้าท่าทางแววตา <laughs> ก็จะคล้ายๆกำลังนาเสนอต่อค่าแต่สารที่เขาลบ ค <laughs> ้าแต่คณะผู้นาที่เคารพเขาจะเริ่มพูดไปซึ่งก็น่ารักดีบางคนีนที่ประชุม25คนเนี่ยบางคนไม่พูดอะไรเลยนะครับตลอดการประชุมเป็นคนไม่พูดพูดไม่เก่งพูดไม่ทัน <laughs> แต่จะเป็นคนตั้งใจประชุมมากจะไม่คุยจะไม่เล่นจะไม่เล่นโทรศัพท์มือถือจะยิ้มอย่างเดียวจะพยักหน้าคอยให้กําลังใจจะยิ้มจะพยักหน้าจะร่วมมือจะตอบสนองจะคอยบริการคนอื่นซึ่งดีมาก พราะถ้ามีแต่คนพูดจะไม่มีใครฟังใครคนนี้เขาจะช่วยฟังช่วยฟังช่วยฟังแล้วก็ยิ้มให้กําลังใจต่อที่ประชุมแล้วจะมีบางคนที่เน้นสายบันเทิงในที่ประชุมจะตลกอย่างเดียวจะหาสาระไม่ค่อยได้จากคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นวาระเครียดวาระจริงจังเขาจะสามารถมีความตลกโผล่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเราก็บอกว่าเขาเป็นสายบันเทิงเป็นคณะผู้นําสายบันเทิงไม่ค่อยเสนออะไรมากมาย ไอเดียไม่ค่อยมีไอ <c oughs> เดียไม่ค่อยมีแต่ตลกอย่างเดียวก็จะคอยหยอดมุกหยอดตลกหยอดสีส,ส,สันสร้างบรรยากาศทําให้การประชุมไม่เครียดซึ่งดีมากเพราะถ้าเครียดไปก็คิดอะไรไม่ออกอยู่ดีขอบคุณพระเจ้าพี่นอ้องเราทุกคนต่างม,มีข้อดีเองไหมครับ <c oughs> ท่านจะเป็นสายบันเทิงท่านจะเป็นสายวิชาการสายตลกสายเครียดสายบึง้งสายสายไหนก็ตาม ท่านจะเป็นอย่างไรท่านมีคุณค่าต่อ,อการสร้างคิดจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านจะเป็นใครท่านจะเป็นแบบไหนท่านคือตัวท่านจงนําตัวท่านมาเข้ามาร่วมในทีมงานในการสร้างคิดจักรของพระเจ้าในการทํางานในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ขอให้เรามีความชัดเจนในแผนการของพระเจ้าขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตเราพระเจ้าต้องการอะไรในคิดจักรแห่งนี้ และเราจะเชื่อฟังและทำตามขอให้เราเริ่มต้นงานด้วยหัวใจหนุนใจกันและกันให้มากและตัดสินใจโดดลงมาช่วยกันในการปฏิบัติร,รับใช้พระเจ้าตามของประทานตามตะลันตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อท่านขอให้เรารับใช้ด้วยสติปัญญาอย่าลืมว่าทำงานพระเจ้าก็ต้องทำด้วยสติปัญญา ที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ของโลกและขอให้เรามีความเชี่ยวชาญในทักษะท่านขาดอะไรในทักษะไหนขอพระเจ้าเติมให้ท่านทุกคนต่างมีสิ่งดีในตัวนำออกมาใช้ร่วมกันผนึกกำลังรวมกันแล้วท่านจะเห็นงานพระเจ้าในกิจจักรแห่งนี้ในชื่อของท่านไม่มีอะไรที่ยากเลยเอเมนไหมครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อท่านร่วมใจกันเชื่อฟังพระเจ้า โด,ดลงมาทํางานพระเจ้าร่วมกันและถวายตัวของท่านถวายใจของท่านและเชื่อมั่นร่วมกันว่าพระเจ้าจะนํากิจจักของพระองค์ไปกี่คนบอกเอเมนครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยา mm hmm. <Hallelujah. S 2> ข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เคลื่อนใจคนของพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานหัวใจ ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอทรงประทานความเชื่อฟังในนิมิตเชื่อฟังในการทรงเรียกเชื่อฟังในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดได้เคลื่อนเราทั้งหลายด้วยการทรงเรียกของพระองค์ด้วยภาระใจที่พระเจ้าประทานมาในใจของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าให้มีสักคนเดียวที่อยู่นิ่งเฉยและบอกว่าข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้าพเจ้าทาอะไรไม่ได้หรอกเขาจะเป็นคนวงนอกเขาจะเป็นคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยในชีวิตแต่ขอให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงประทานให้เราทุกคนแตกต่างกันแต่เราต้องร่วมใจกันในการนำสิ่งที่พระเจ้าให้เรามานั้นก่อให้เกิดผลดีในงานรับใช้พระเจ้าอย่ามัวมองสิ่งที่เราขาดอยู่แต่จงมองสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราและนำสิ่งนั้นมามอบถวายแด่พระเจ้าร่วมกันเพื่อเราจะเห็นงานของพระเจ้าสำเร็จได้ในชีวิตของเราและเห็นคนมากมายรับความรอดบังเกิดใหม่กลับมาหาพระเจ้าจํานวนมาก และมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันขอถวายเกยียรติแด่พระเจ้าร่วมกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ